คุณพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์นะครับกับผมณัฐนรรัตน์กันต่อนะครับช่วงนี้เป็นรายการสดๆนะครับใครที่ติดตามชมรายการในเวลานี้ให้ทราบไว้นะฮะว่าอยากดูดวงนะรีบๆส่ง SMS หรือว่ารีบโทรเข้ามานะครับใครที่อยู่ในประเทศไทยก็ส่ง SMS มาที่4642828นะครับส่วนท่านที่ดูรายการอยู่ต่างประเทศนะครับรีบๆโทรเข้ามานะเป็นช่วงชั่วโมงสุดท้ายนะครับของรายการนะครับเพราะฉะนั้นโทรเข้ามาที่เบอร์1800694145นะครับเป็นช่วงเวลาที่ดูดวงนะครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นใครที่ดูดวงแล้วมีอะไรคาใจอยากจะดูเพิ่มเติมต่อก็ยังได้นะบางคนถามเรื่องงานนะครับเป็นอย่างไรในสัปดาห์ก่อนนะครับตอบไปแล้ววันนี้เรื่องเงินซะหน่อยสินะหรือว่าเรื่องของความรักซะหน่อยสิหรือก็เรื่องครอบครัวนะครับเนี่ยก็ส่งเข้ามานะครับโทรเข้ามาได้1800694145นะครับเป็นเบอร์โทรที่โทรมาจากต่างประเทศนะครับใครที่อยู่อเมริกาใครที่อยู่แคนาดาสามารถดูได้แล้วก็โทรมาได้นะครับส่วนใครที่อยู่ต่างประเทศอื่นๆนะครับมันก็มีหลายช่องทางจริงๆเวลาช่องทางการรับชมของเรานะครับหลายคนก็รู้ทราบแล้วนะครับแต่หลายท่านที่ยังไม่ทราบผมก็จะพยายามพูดช่วงแรกๆแบบนี้นะให้ตอกย้ำไปนะครับจะได้รู้ว่ามีช่วงหรือว่ามีช่องอะไรบ้างนะครับในช่องทางแรกนะครับอย่างแรกเลยคือ YouTube นะครับเราก็พิมพ์คำว่า Channel 8นะครับ Channel 8สามารถชมนะครับมันก็จะขึ้นเลข8นะครับขึ้นเลข8หน้าจอนะครับแบบนี้นะฮะใครที่เห็นหน้าจอแบบเนี้ยหรือว่าโลโก้เนี่ยนะครับ Channel 8นะเห็นเลข8สีม่วงๆนะครับที่ใดโดยเฉพาะนะครับในแอปพลิเคชันนะครับใครที่มีโทรศัพท์ระบบ Android นะครับหรือว่าระบบ iOS เราก็พิมพ์คำว่า Channel 8นะครับ Channel 8พิมพ์เข้าไปพอพิมพ์ไปเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นนะคำว่า Channel 8แล้วก็โลโก้หน้าตาประมาณเงี้ยนะฮะโหลดเข้ามานะครับสามารถรับชมได้24ชั่วโมงรับชมรายการอื่นๆได้นะครับส่วนท่านที่มีโลกุนะครับหรืออยู่ต่างประเทศนะครับสามารถถ้าอยู่ในประเทศก็อาจจะซื้อยากซะหน่อยนะครับแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศง่ายเลยนะครับก็สามารถซื้อนะครับโลกุนะครับ ROKU นะคิดอะไรไม่ออกลองพิมพ์เข้าไปใน Google คุณจะรู้ว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะฮะแล้วสามารถดูอะไรได้บ้างนะครับโลกุของไทยเทเลวิชั่นเน็ตเวิร์กนะครับพอเสียบเข้าโลกุปุ๊บแล้วก็ล็อกอินเข้ามาเหมือนกับลงทะเบียนนั่นเองนะครับลงทะเบียนเจ้าโลกุว่าเป็นของเราแล้วนะพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเข้ามานะพิมพ์เข้าไปหาเขาว่าไทยเทเลวิชั่นเน็ตเวิร์กนะครับพอเข้าไปไทยเทเลวิชั่นเน็ตเวิร์กมันก็คล้ายกับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกัน1โฟลเดอร์นะครับเพราะนั้นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไทยเทเลวิชั่นเน็ตเวิร์กเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีช่องทีวีนะหลากหลายนะครับหลายๆไฟล์หรือว่าหลายๆช่องอยู่ในนั้นนะครับสามารถดูรายการสดๆในนั้นได้นะครับมันมีหลายช่องจริงๆนะดูรายการทาง Channel 8 Thai TV Network นะครับจะมี YouTube ด้วยนะครับก็ใครที่เข้าไปนะครับดู YouTube ในนั้นก็ได้หรือมันก็จะมีช่อง3579ทั่วไปนะครับก็สามารถดูได้แล้วก็มีช่องต่างจังหวัดนะครับเคเบิลต่างจังหวัดอันนี้ผมนำเสนอมากเลยเพราะว่าดูแล้วรู้สึกว่ามันสนุกดีนะครับใครที่อยู่อีสานนะครับก็จะมีช่องอุบลอุดรนะครับขอนแก่นสุรินทร์อะไรนะฮะคืออยู่แถวลำโขงนั่นเองนะครับสายน้ำนะครับผ่านจังหวัดอะไรมันก็อยู่ในโซนอีสานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางอีสานก็มีนะครับช่องทางโคราชนะโคราชก็มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีลูกหลานหรือเคยเกิดนะฮะหรือว่าเกิดที่โคราชแต่ไปอยู่ต่างประเทศนะฮะแล้วอยากทราบว่าตอนนี้จังหวัดเราเป็นอย่างไรบ้างไม่รู้จะติดตามชมทางช่องไหนดีหรือว่าเราก็ไม่รู้ข่าวสารนะครับดูในอินเทอร์เน็ตดูในเฟซมันก็สู้ดูเป็นทีวีไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูโคราชก็ได้ภูเก็ตก็ได้นะครับมีหลายจังหวัดนะในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเหมือนเขาเรียกเคเบิลท้องถิ่นนะง่ายๆนะครับหรือว่ายุคปัจจุบันก็คือเรื่องราวทีวีของจังหวัดนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกจังหวัดเนี่ย
ขาก็จะมีช่องทีวีของตัวเองแล้วก็ไปฉายนะแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดของตัวเองนะครับอาหารของจังหวัดตัวเองนะสินค้ามีประเพณีอะไรมีการท่องเที่ยวช่วงไหนนะทุ่งทานตะวันเมื่อไหร่เนี่ยแต่ละจังหวัดเขาก็มีลพบุรีเงี้ยนะครับเนี่ยก็นี่แหละเข้ามานะครับผมชอบดูรายละเอียดแล้วว่าเรื่องราวของจังหวัดต่างๆนะมันดูมันไม่ทันสมัยหรอกนะครับมันจะสู้พวกดิจิตอลทีวีหรือทีวีต่างประเทศมันก็มีมาตรฐานนะครับแต่ว่าเสน่ห์ของเคเบิลทีวีหรือว่าทีวีแต่ละจังหวัดเนี่ยมันมีเสน่ห์ของมันนะเวลาดูแล้วว้าวลาวอีสานฟังเพลินดีแล้วก็ดูเวลาเอากล้องนะไปคุยสัมภาษณ์นะครับนายกเทศมนตรีหรือว่าชาวบ้านในจังหวัดนั้นๆมันดูภาษาของเราฟังแล้วมันสนุกดีนะหรือว่าถ่ายเห็นร้านค้าที่เราเคยไปนะครับห้างที่เราเคยเข้าไปมันดีนะมันดูแล้วมันรู้สึกคิดถึงบ้านนะฮะใครที่คิดถึงบ้านหรือเป็นโรคโฮมซิกอยู่ต่างประเทศสามารถเข้ามาชมรายการพวกนี้ได้นะฮะมาคราวนี้เรื่องของรายการนะครับคนพยากรณ์อย่างนี้ไปนะครับกับผมณัฐนรรัตน์จากนี้ไปอีก1ชั่วโมงนะครับผ่านมา1ชั่วโมงแล้วชั่วโมงสุดท้ายนะครับช่วงนี้ช่วงแรกจะพูดถึงเรื่องของฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานสิ่งที่ไม่ควรมีบนโต๊ะทำงานนะครับเอาออกไปได้ยิ่งดีหรือเอาบางอย่างเสริมเข้ามายิ่งดีนะครับมันทำอะไรได้บ้างสิ่งที่ไม่ควรมีเนี่ยพอมีแล้วเขาเรียกมันขัดหลักฮวงจุ้ยไงมันเหมือนบ้านนะครับบ้านนี่ก็ไม่ควรมีห้องน้ำอยู่กลางบ้านห้องน้ำอยู่หน้าบ้านเนี่ยไม่ดีนะหรือบันไดหน้าบ้านเลยนะครับเราจะเคยเห็นพวกหอนะครับหอพักแล้วมีบันไดขึ้นได้เลยพวกนี้นะเขาเรียกบันไดโจรนะฮะไม่ดีนะใครที่แบบมองจากถนนเข้ามาแล้วเห็นบันไดนะครับเด่นชัดอยู่นอกบ้านเนี่ยให้รู้ก็เรียกบันไดโจรนะคือมันจะมีของหายในบ้านเป็นประจำหรือว่ามีปัญหาไม่รู้อะไรวุ่นวายนะครับในบ้านเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือห่วงจุ้ยบ้านแต่ถ้าห่วงจุ้ยโต๊ะทำงานถ้ามีแล้วงานมันจะติดขัดมีปัญหาวุ่นวายนะครับสิ่งแรกที่ไม่ควรมีคือเรื่องของแจกันดอกไม้แห้งนะฮะเราจะเห็นนะครับการตกแต่งดอกไม้บนโต๊ะหรือแจกันนะครับพวกแจกันแล้วมีดอกไม้แห้งๆเหี่ยวๆดอกกุหลาบแห้งๆกรอบนะมันก็สวยไปแบบนะบางทีมันเป็นพวกดอกหญ้านะครับที่ฟูฟ่องนะครับแล้วมันก็ดูสวยนะครับแต่มันเหี่ยวมันเฉามันกรอบมันแห้งแล้วไม่ควรมีนะครับของที่เป็นดอกไม้ยิ่งดอกไม้เนี่ยถ้าต้นไม้หรือว่ากิ่งไม้ใบไม้เนี่ยมันหมายถึงเรื่องของงานความราบรื่นดอกไม้มันคือกำไรนะครับค้าขายพวกใครจะทำธุรกิจนะครับค้าขายดอกไม้บนโต๊ะหมายถึงกำไรดอกไม้สวยงามหมายถึงกำไรดีงามดอกไม้เหี่ยวแห้งกำไรเหี่ยวแห้งกำไรเหี่ยวเฉานะเพราะฉะนั้นไม่ควรมีดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาบนโต๊ะทำงานนะเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองนะมันอาจจะมองแล้วมันเกี่ยวแล้วเกี่ยวสิมันมีสถิติของมันนะครับคือแม็กคือเห็นแม็กไหมแม็กเอาไว้คลิปกระดาษคลิปพวกนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ควรมีแม็กนะแม็กมีได้แต่ไม่ควรมีแม็กที่ไม่มีลูกข้างในเพราะฉะนั้นไอ้คลิปมีกระดาษนะครับคลิปพวกนี้นะฮะใครที่ดูรายการอยู่นะครับแล้วมีโต๊ะทำงานนะลองดูสิเปิดดูสิถ้ามันโล่งไม่มีลูกคลิปลูกแม็กนี่มันนะไปเติมมาไปเติมนะครับบนโต๊ะที่มีคลิปหรือแม็กเย็บกระดาษนะฮะควรที่จะมีลูกข้างในด้วยนะฮะเนี่ยจำเป็นนะครับแล้วก็เรื่องต่อมานะสิ่งต่อมาที่ผมพยายามพูดไปเรื่อยๆนะฮะสิ่งต่อมาคือเรื่องของใครที่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะหรือจะเป็นแท็บเล็ตหรือจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆเลยนะครับ PC เลยนะแล้วดูดีๆนะครับปุ่มกดทุกปุ่มเนี่ยมันมีปุ่มใดที่ใช้ไม่ได้หรือเปล่านี่ดูดีๆนะมันมีนะครับประเภทตัว O ตัวกอไก่ตัวคอควายตัวขอไข่ใช้ไม่ได้พวกนี้นะครับรีบซ่อมนะครับมันเป็นหนึ่งในหลักของฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานที่ถ้ามีแล้วงานนั้นๆจะติดขัดนะครับใครบอกมันก็ติดขัดมันพิมพ์ไม่ได้บางทีมันก็พิมพ์ได้นะเพราะว่าบางคนก็ใช้ตัวพวกแผ่นแป้นพิมพ์นะครับแบบที่เดี๋ยวนี้มีเป็นม้วนเลยนะแล้วก็เสียบ
ช่อง USB อีกช่องนึงแล้วก็มาพิมพ์ข้างนอกไอ้พวกนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าไอ้ตัวโน้ตบุ๊กของเรานะครับแท็บเล็ตหรือว่าจะเป็นตัว PC นะครับถ้ามีแป้นพิมพ์แล้วปุ่มมันพิมพ์ไม่ได้เนี่ยคุณเอ๋ยเตรียมเลยนะไปรีบไปซ่อมนะครับเขาถือว่า1ในสิ่งที่ทำให้งานการติดขัดนั่นเองนะครับเนี่ยเรื่องที่3เรื่องที่2เรื่องที่3นะต่อมานะที่ไม่ควรมีบนโต๊ะนะรีบซ่อมนะดูที่ว่าทุกปุ่มแล้วกดทุกอย่างเลยนะครับว่าเออมันได้หรือเปล่านะครับเนี่ยเพราะว่าถ้ากดแล้วมันใช้ไม่ได้รีบเปลี่ยนแล้วมันจริงๆมันมีรายละเอียดด้วยนะว่าถ้ากดพวกนี้นะครับใช้ไม่ได้เนี่ยมันคืออะไรนะครับสมมุติว่าเป็นเลข1เลข1มันคือเรื่องของเงินทองชื่อเสียงจะมีปัญหานะเรื่องของเลข4การติดต่อเจรจานะครับมีปัญหาพวกนี้นะฮะมันก็บอกได้หมดนะเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวอักษรอะไรมันก็จะบอกว่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรด้วยนะแต่ก็ไม่ต้องลงรายละเอียดหรอกแต่ว่าถ้าอะไรที่มันเสียก็ให้ซ่อมซะนะครับเรื่องที่3นะครับแต่เรื่องที่4นะสิ่งที่ไม่ควรมีนะครับดินสอที่มันหักนะครับดินสอที่มันหักที่มันทู่นะดินสอที่แกนไส้ไม่มีนะครับถ้าเป็นดินสอกดเนี่ยก็ต้องดูซิว่าไส้มันมีหรือเปล่าถ้าไม่มีหามาใส่ซะนะหรือว่าถ้าเป็นดินสอทั่วไปดินสอฝนนะครับก็พวกที่มันทู่หรือว่าไส้มันออกหักไปแล้วมันใช้ไม่ได้เนี่ยรีบเหลาซะนะครับแล้วก็เอามาวางไว้เหมือนเดิมนะเพราะนั้นสิ่งที่ไม่ควรมีนะครับคือดินสอหักดินสอทู่หรือว่าดินสอที่ไส้กดมันไม่มีนะครับหรือว่าดินสอที่มันเสียปากกาที่เสียนะครับทิ้งไปเลยนะเรื่องต่อมาปากกาบ้างนะครับพวกปากกาไฮไลท์ปากกาไฮไลท์ที่หมึกหมดนะหมึกหมดเลยนะก็ไม่ควรมีนะครับไฮไลท์ทั้งหลายนะครับหรือปากกาที่เขียนแล้วมันขาดนะครับหมึกมันขาดเล็กๆน้อยๆนะหรือว่าปากกาที่บางทีหมึกมันเยิ้มนะครับเขียนไปหน่อยแล้วหมึกมันเยิ้มนะครับที่หัวนะบางทีหัวมันแตกนะครับมันก็เลยไอ้ตัวลูกบอลเล็กๆที่มันอยู่ปลายนะครับมันแตกมันขาดมันก็น้ำหมึกมันก็ไหลออกมาเต็มๆมันก็กลายเป็นหมึกเยิ้มตลอดเวลานะครับไม่ควรมีบนโต๊ะนะครับเอาไปไว้ทิ้งไปก็ได้นะครับไปไว้โต๊ะคนอื่นก็ได้นะไปแกล้งเขาทำไมก็ง่ายๆคือไม่ควรมีปากกาที่เขียนไม่ได้หรือปากกาที่หมึกเยิ้มไฮไลท์ที่มันขาดมันหายพวกนี้ไม่ดีนะครับไม่ดีเอาทิ้งได้ควรทิ้งไปเลยนะฮะนะอย่าลืมนะบอกก่อนนะครับว่าช่องทางนะครับการติดต่อหรือการรับชมนะครับช่องทางการติดต่อถ้าอยากดูดวงนะครับ4642828นะครับ SMS ที่4642828นะครับใน1สัปดาห์เราจะมาเจอกัน1วันเท่านั้นนะฉะนั้นเพราะฉะนั้นใครที่มีความทุกข์ใจไม่สบายใจมีเรื่องที่อยากทราบเรื่องที่อยากแก้ปัญหาของตัวเราของคนในครอบครัวเรานะครับเพียงรู้วันเกิดของใครส่งเข้ามาและถามเรื่องนั้นสามารถดูได้หมดแอบอยากรู้ดวงแฟนเราก็ส่งมาได้นะเห็นไหมเราจะได้รู้ไงว่าอ๋อแฟนเรานิสัยจริงๆเป็นอย่างไรนะครับจุดอ่อนจุดแข็งเป็นอย่างไรนะเราก็จะได้รู้ว่าจะได้ปรับปรุงตัวเราหรือว่าจะได้รู้นิสัยของเขาจะได้เข้าใจเขานั่นเองนะฮะเพราะนั้นเรารู้ดวงคนรักเราเนี่ยเพื่อไม่ใช่เพื่อเอาเปรียบเขานะเพื่อที่จะได้หาวิธีที่จะสานความสัมพันธ์ให้มันสนิทแนบแน่นขึ้นนะครับคนบางคนที่คบกันมาเป็น10ปีแต่เราไม่รู้นิสัยเขาเลยไม่รู้สันดานเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยคบกันแล้วมีปัญหาตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้นิสัยของใครเราก็จะได้ปรับตัวให้เข้ากับต่างคนต่างปรับตัวนะครับให้เข้ากันและกันได้นั่นเองนะฮะส่วนใครที่อยู่ต่างประเทศนี่เมื่อสักครู่นี้4642828คือ SMS ที่อยู่ในประเทศนะครับส่วนท่านที่อยู่ต่างประเทศนะครับต้องจดเอาไว้เบอร์โทรศัพท์ที่จะโทรเข้ามาแล้วฝากคำถามเข้าไว้นะครับที่เบอร์1800นะอะไรเนี่ยดื่มเฉยเลย6945145นะดีตัวเลขอยู่ในหัวเยอะเลขนู้นเลขนี่นะ1800694545นะเวลาที่โทรเข้ามานะครับมันจะไม่ใช่ระบบตอบรับเลยนะมันจะมีคนนะครับที่อยู่ปลายสายนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่รับสายอยู่นะครับเราก็บอกว่าชื่ออะไรนะครับบอกชื่อเล่นก็ได้นะถ้าเขาต้องการเจ้าหน้าที่เขาต้องการขอชื่อจริงนามสกุลจริงบ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์
นะไม่ต้องให้นะครับเอาแค่เราแค่มาดูดวงเราไม่ได้ต้องมาสอบถามทะเบียนราษฎร์นะฮะเอาแค่ชื่อเราชื่อเล่นก็ได้นะครับชื่อเสียเวลานะจะได้คุยยาวๆชื่อวันที่เกิดนะครับเดือนเกิดปีเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบหนึ่งเรื่องแล้วก็โทรมาจากที่ไหนนะครับนะแต่ถ้าสาวๆนะครับเสียงเพราะๆเนี่ยอาจจะโดนเจ้าหน้าที่ดึงพูดชวนคุยนู่นคุยนี่ไม่ต้องไปคุยนะคุยเอาแค่สั้นๆพอนะครับสาวเล่นสาวเล่นไม่มีหรอกอ่ะแล้วก็1800นะครับโทรไปที่1800694145นะครับอยากรู้ดวงใครสามารถที่จะบอกนะครับบอกทางเจ้าหน้าที่เขาบางทีจะเป็นดวงเราก็ได้นะครับอยากรู้ดวงคุณพ่อนะสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับคนบางคนที่อยู่มาเรียนต่างประเทศมาทำงานต่างประเทศแล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่เมืองไทยนะครับแล้วบางทีเราก็ห่วงนะเงินทองยุคปัจจุบันก็หายากนะครับยิ่งเศรษฐกิจโลกยิ่งแย่ลงแย่ลงยิ่งยุ่งใหญ่เลยนะครับยิ่งอเมริกากับจีนตอนนี้ก็ฮึ่มๆกันอยู่แล้วนะฮะทางทะเลจีนใต้ทำให้ค่าน้ำมันค่าทองค่าหรือว่าแบงก์ต่างๆมันผันผวนหนักนะครับเศรษฐกิจมันก็ยิ่งแย่จะกลับบ้านบ่อยเพื่อที่จะมาดูคุณพ่อคุณแม่มันก็ไม่มีทุนขนาดนั้นนะฮะแต่ดีหน่อยนะช่วงนี้ยุคปัจจุบันมันก็มี LINE โทรหรือว่าใช้ Facebook หรือใช้ WhatsApp นะครับมันก็สามารถดูได้นะครับมองคุยกันทางสื่อสารเห็นหน้าได้นะครับแต่มันก็ยังสู้ไปอยู่กับข้างไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้เรื่องของสุขภาพคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าอย่างน้อยดวงชะตาอยากดูให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะมีอะไรที่น่าห่วงไหมคะเนี่ยนี่คือคำถามนะครับสมมติบางคนที่ไม่ทราบว่าจะถามอะไรดีนะครับผมก็จะบอกให้ฟังนะคำถามที่จะโทรเข้ามานะครับสมมติอยากดูให้คุณพ่อคุณแม่ก็สุขภาพคุณพ่อเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพคุณแม่เป็นอย่างไรบ้างนะครับหรือว่าช่วงนี้มีอะไรที่น่าห่วงไหมนี่คือดวงคุณพ่อคุณแม่มีอะไรที่น่าห่วงไหมคะอาจารย์นี่นะครับผมก็จะดูแล้วอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่น่าห่วงสุดนะครับก็ดูได้ด้วยนะแล้วก็เป็นคำถามอื่นๆนะครับเช่นสมมติตอนนี้อยู่เมืองนี้นะอยากจะไปทำอยากเปลี่ยนงานจะไปทำร้านอาหารเองดีไหมตอนนี้เป็นลูกจ้างอยู่นะหรือว่าอยากจะย้ายรัฐย้ายเมืองดีไหมอยากจะทำอาชีพใหม่อะไรดีนะครับหรือว่าเรามีไอเดียอยู่แล้วว่าอยากจะลงทุนหรืออยากจะย้ายบ้านนะบางทีอยู่เมืองนี้ทางกลับบ้านมันเปรี่ยวน่ากลัวเหลือเกินที่ผ่านมา2ปีก็เชียวนะครับปากเหยียบปากกาไปหลายรอบแล้วแต่ก็ยังไม่โดนนะครับคนบางทีมันมีเคราะห์อ๋ออาจารย์จะมีเคราะห์ไหมช่วงนี้รู้สึกแปลกๆฝันแปลกๆนะครับเนี่ยก็นี่คือคำถามได้หมดนะฮะอยากจะถามเรื่องอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับอ่ะมาคุยกันต่อนะเดี๋ยวอย่าลืมนะครับใครที่ส่งเข้ามานี่เดี๋ยวจะมีดวงชะตาเดี๋ยวผมก็พอพูดเรื่องของฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานเสร็จเนี่ยก็จะมีอีกหลายท่านนะครับที่ยังไม่ได้ตอบแล้วผมก็จะรีบตอบให้ฟังนะฮะ1800694145สำหรับต่างประเทศนะครับเรื่องต่อมานะครับที่เรื่องที่ไม่ควรมีบนโต๊ะนะครับเรื่องต่อมาคือสกอตเทปที่มันมีแต่แกนแล้วมันไม่มีไอ้ตัวเทปที่มันจะใช้นะมันหมดแล้วนะครับรีบเปลี่ยนซะนะมันเกี่ยวนะครับหนึ่งในห่วงจุ้ยมันก็เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสกอตเทปที่มันใช้ไม่ได้นะครับมันปิดไม่ได้แล้วหรือว่าหมึกมันหมดนะครับแกนมันหมดนะครับแล้วก็ใครที่มีสกอตเทปลองดูสิไอตัวเหล็กมันขึ้นสนิมหรือเปล่านะครับให้เปลี่ยนเลยนะให้เปลี่ยนเลยนะนี่แหละคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเรื่องต่อมานะยังมีอีกนะบนโต๊ะทำงานนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับใครที่เวลากดpower หรือว่าจะกดออนกดเปิดเนี่ยนะครับแล้วมันกว่าจะบูทขึ้นมาภาพขึ้นมากว่าจะได้เริ่มทำเนี่ยมันนานเกินนะครับบางทีเราไม่รีบหรอกนะมันจะมีเวลาใช้ได้ทั้งวันแหละเพราะว่าบางบ้านขายของนะครับก็ค้าขายไปลูกจ้างเขาก็ทำงานแทนเราส่วนเราก็อยู่ในห้องสบายๆนะครับกดคอมเล่นดูเน็ตนะครับดูเว็บนู่นเว็บนี้อะไรไปนะแต่ถ้าเครื่องของใครอยู่บนโต๊ะแล้วมันใช้เวลาบูทนานเกินนะครับ
ก่อนมันจะปื๊ดแป๊ดแป๊ดแป๊ดแต่ก่อนนี้มันจะมีเสียงเงี้ยเวลาเครื่องคอม PC นะรู้เสียงอะไรสักอย่างในหมุนในเครื่องนะครับมันจะมีเสียงแป๊ด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 กว่าจะขึ้นหน้าจอวาบเข้ามาเนี่ยใครที่มันใช้เวลาบูตเครื่องนานเกินเปลี่ยนซะนะมันอาจจะไม่ต้องใช้ของมันดีนักนะครับหรือว่าไปซ่อมซะหรือหาวิธีจะไปเอาแรมเพิ่มเข้ามาอะไรก็ได้นะครับหรือว่าไปดีแฟกเมนต์ให้มันจัดระเบียบในเครื่องนะฮะหรือไปล้างเอาคอมพิวเตอร์คุณเจอไวรัสเข้าแล้วนะครับคนบางคนชอบโหลดนะคนบางคนชอบโหลดนู่นโหลดนี่โหลดภาพโหลดหนังโหลดอะไรเข้ามานะครับก็เจอไวรัสติดงอมแงมนะฮะเนี่ยก็ต้องระวังนะฮะวันก่อนก็เจอผมก็เจอไวรัสไป180กว่าตัวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับโหลดไอ้โปรแกรมจะเขาเรียกว่าจะโหลด YouTube เข้าเครื่องไงมันก็เจอเลยนะฮะอยู่โปรแกรมอะไรไม่รู้มวยหมดก็เจอไปนะฮะจะโหลดโปรแกรมไม่เนี่ยไอ้ข้าวไวรัสนะก็เจอไวรัสตัวเองเพียบเลยนะฮะมันก็มีอะไรแปลกๆเยอะเลยเนี่ยพวกนี้นะครับหมดครบแล้วครบแล้วนะนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้มีบนโต๊ะนะฮะทำงานนั่นเองนะครับนี่ผมดูพยายามดูหลายคนนะเยอะมากหมดเลยที่ส่งเข้ามานะครับ มาจากหลายแห่งหลายที่นะครับต่างประเทศก็มาเริ่มต้นกันต่อนะครับถามคุณพงษ์ถามเรื่องดวงช่วงเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะดวงช่วงเดือนนี้นะครับเกิดวันที่24ใครที่ไม่ใช่ดวงตัวเราแต่ก็ให้ฟังไว้บางทีมันก็มีแนวทางนะครับที่ผมจะแก้ปัญหาแต่ละดวงนะแล้วมันก็ไปตรงกับสิ่งที่เรากำลังเจอพอเจอคล้ายๆกันนะเอาแก้แบบตามเขาแล้วกันเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับหรือเราก็อยากรู้เรื่องของคนอื่นเขาบ้างนะครับว่าเขาถามอย่างไรเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราจะถามเรื่องพวกนี้ต้องถามแบบนี้นะหรือว่าไม่รู้จะถามอะไรดีมีเรื่องพวกนี้เขาถามกันมาด้วยเราจะได้ถามแบบเดียวกับเขาบ้างเงี้ยนะฮะพงษ์ถามเรื่องดวงช่วงนี้หรือเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะเกิดวันที่24เดือนตุลาปี2533นะครับ24นะครับนะตุลา33เป็นคนเกิดวันอะไรดูซิวันพุธนะครับปีมะเมียปีม้านะวันพุธดวงช่วงเดือนนี้ดาวหลายดวงอยู่ในภพเรือนภพมรณะนะครับมรณะคือป่วยไข้ไม่สบายอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเรื่องแรกเลยวางเรื่องของอุบัติเหตุให้ดีๆนะดาวอาทิตย์ทับดาวอังคารนะเพราะฉะนั้นระวังอุบัติเหตุนะในช่วงเดือนนี้นะพงนะมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุเรื่องที่2นะครับดาวอังคารทับดาวอังคารอังคารคือความเหนื่อยนะครับทับ2ดวงดาวความเหนื่อยมันอยู่คู่กันมันกลายเป็นเหนื่อยกำลัง2นะครับยิ่งกว่าเหนื่อยคูณ2อีกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เครียดหนักกว่าเดิมเดือนนี้มีงานแทรกงานด่วนงานพิเศษเรื่องที่ต้องไปช่วยแก้ไขมีคนขอความช่วยเหลือมีอะไรที่มันปรับฉับพลันนะมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์มีอะไรที่มันไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดคาดหวังนะมันจะเกิดขึ้นในเดือนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมีสติมีสมาธิแล้วก็วางแผนชีวิตให้ดีๆนะครับอารมณ์ต้องไม่หงุดหงิดง่ายด้วยนะต่อมาแมวเกิดวันที่6เดือน12ปี2534แมวเรื่องงานกับความรักนะแมวณวันนี้อายุตอนนี้23ปี5เดือนก็อีก28วันแมวเกิดวันศุกร์นะครับแรม15ค่ำนะเกิดวันพระด้วยนะปีมะแมนะปีนี้ปีมะแมนะครับปีแพะสิ่งที่ต้องระมัดระวังดาวความรักช่วงเดือนนี้ไม่ค่อยดีเลยระวังมีปัญหาเรื่องความรักนะทะเลาะขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันเคืองใจกันน้อยใจกันนะมันมีอะไรที่ไม่สมบูรณ์หลายๆอย่างนะครับ สองอย่างเลยนะความรักและเงินในช่วงเดือนนี้ไม่ดีนะครับนึกอะไรก็ได้ที่ไม่ดีนะไม่ดีอะไรก็ได้มันไม่ดีหลายอย่างทั้งเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของเงินทองนะเซฟเรื่องเงินดีๆนะเรื่องของความรักก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากคนเราเมื่อผิดหวังเพราะมันคาดหวังถ้าจะบอกว่ามันไม่คาดหวังหรอกแล้วผิดหวังทำไมล่ะเศร้าใจทำไมนะไม่คาดหวังอ่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าเมื่อไหร่ที่มันเศร้าใจทุกข์ใจเคืองใจไม่สบายใจมันคือความคาดหวังนะครับอาจจะเป็นคาดหวังที่มันน้อยจริงน้อยมากนะครับบางทีมนุษย์เรานะบางทีใครที่
ทำอะไรให้เราแล้วเราไม่รู้สึกอะไรเลยมันก็ทำไปเนี่ยมันไม่ผิดหวังเลยทั้งที่บางทีเขาก็พูดไม่ดีหรือทำไม่ดีกับเราแต่เราก็รู้สึกเฉยๆแปลว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรไงเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่แมวคาดหวังในเดือนนี้ผิดหวังหลายเรื่องนะเรื่องงานเรื่องงานยังดีหน่อยงานยังอย่างที่บอกมันมีงานแทรกงานด่วนงานอะไรที่มันวุ่นวายเยอะหน่อยนะฮะแต่ก็ดีนิดนึงตรงที่ไอ้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันแก้ได้หมดนะแมวนะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้งานยุ่งๆเยอะแต่ก็ไม่มีอะไรที่น่าห่วงนักนอกจากเงินและความรักที่น่าห่วงกว่านะต่อมาอะไรเนี่ยปุ๋ยคุณปุ๋ยเกิด2499นะครับเกิดวันที่25เดือน7ปี2499นะครับคุณปุ๋ยจะได้ลูกสะใภ้ดีหรือเปล่านี่ความเป็นแม่ก็ห่วงเนาะห่วงเยอะนะครับพอมีลูกสะใภ้ก็จะได้หลานดีหรือเปล่าก็จะอารมณ์ก็จะไปอย่างเงี้ยนะครับเรื่องลูกสะใภ้นะฮะพื้นดวงชะตาจริงถามเรื่องของลูกเราก็ได้แฟนเราก็ได้ลูกสะใภ้จริงๆก็ดูได้นะฮะเรื่องของความผิดหวังคาดหวังแล้วก็เรื่องของลูกเราที่จะได้คู่ครองนะครับเป็นอย่างไรนะมุมชะตานะครับเรื่องลูกสะใภ้มันมีทั้งดีบางเรื่องแล้วก็เรื่องที่เราอาจจะขุ่นข้องเคืองใจนะฮะบางเรื่องนะครับเรื่องที่เราขุ่นข้องเคืองใจก่อนดีกว่านะครับคือเรื่องของการทำงานบ้านนะฮะเราจะไม่ได้ลูกสะใภ้ที่เก่งเรื่องการทำงานบ้านมากเลยนะครับทำอาหารได้เก่งอร่อยถูบ้านเช็ดกวาดบ้านมีเวลาทำอะไรให้ลูกเราแฟนเรามันจะไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าจะได้ลูกหรือว่าสะใภ้ของเราจะได้ประเภทแบบ working woman นะครับคือคนที่ทำงานนะครับเป็นยุคปัจจุบันผู้ชายผู้หญิงความเท่าเทียมกันมีละนะครับคือมันดีขึ้นตรงที่ผู้หญิงผู้ชายทำงานเหมือนกันหมดเลยนะอาชีพอะไรที่ผู้ชายทำในออฟฟิศผู้หญิงก็มีแทรกไปหมดนะครับจนกระทั่งเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าส่วนหัวหน้าฝ่ายหรือเป็นเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นได้ลูกสะใภ้ที่เน้นหรือว่ามีความคล่องตัวนะครับความสามารถเรื่องงานมากกว่าเรื่องของบ้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คาดหวังว่าบ้านจะต้องมีลูกสะใภ้เอาอกเอาใจดีนะครับอยู่กับเย่าเฝ้ากระเรือนนะครับผ้าพับไว้นั่งพับเพียบคุยกันไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะแต่เขาจะคล่องตัวในการหาเงินช่วยเหลือลูกเรานะในเรื่องของซัพพอร์ตเรื่องของการเงินในบ้านอันเนี้ยเพราะฉะนั้นก็อย่าคาดหวังแต่ทางแก้ก็อาจจะหาถ้าพอสภาพคล่องในบ้านมีนะครับหาคนรับใช้นะครับมาช่วยหรือจะเป็นแม่บ้านที่สัปดาห์หนึ่ง3วันมากวาดบ้านถูบ้านทีนึงอย่างเงี้ยนะครับเราจะซัพพอร์ตเรื่องนี้หรือเราจะลงไปช่วยเหลือบ้างก็ยังได้นะครับแล้วก็มีโอกาสก็อย่าไปคาดหวังอย่างเดียวเลยผมกลัวเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับแต่บางทีรู้อย่างเงี้ยก็โอเคฉันไม่คาดหวังละแต่พอมีปุ๊บมันก็อยากจะให้เขาเซอร์ไพรส์ทำนู่นทำนี่ให้บ้างในบ้านบางทีมันก็ทำให้เดี๋ยวเราจะเริ่มขุ่นข้องของหมองใจนะครับเนี่ยก็ฝากไว้นะฮะบางทีสุดท้ายก็อีกอย่างนะครับคือปล่อยชีวิตนะครับลูกแล้วก็สะใภ้นะครับบางครั้งก็ปล่อยให้เขาดูแลกันเองบ้างก็จะดีนะฮะผมเห็นหลายบ้านนะบางทีผมเห็นชีวิตทำอาชีพเนี้ยมันดีอย่างคือเห็นตั้งแต่หนุ่มสาวนะครับยังไม่มีแฟนเริ่มมีแฟนแล้วได้กันแล้วแต่งกันแล้วเริ่มมีลูกไม่มีลูกแท้งลูกเริ่มเรียนลูกเริ่มโตลูกทำงานลูกตกงานลูกมีแฟนลูกมีลูกเนี่ยคือผมเห็นตั้งแต่กระบวนการนับหนึ่งยันแก่ตายนะครับแล้วก็มันตกผลึกในบางเรื่องได้ว่าทำอะไรที่คุณพ่อคุณแม่นะฮะเข้าไปมีส่วนในชีวิตของลูกของหลานในบ้านมากเกินไปหรือเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์นะครับเป็นเซนเตอร์ของบ้านลูกต้องเข้าใจเราลูกต้องนึกถึงเราลูกต้องทำสิ่งนี้ให้เราหลานหรือสะใภ้ต้องมองเห็นหัวเราต้องให้ความสำคัญเราเมื่อไหร่ที่คิดเนี่ยมันโคตรทุกข์เลยนะเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเองเริ่มที่จะมีอีโก้เริ่มที่จะอยู่เหนือคนอื่นเขานะครับโดยที่บางทีลูกเราเริ่มโตเขาก็อยากจะมีชีวิต
ลองผิดลองถูกลองอะไรเขาบ้างนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะพยายามบางทีเป็นห่วงไม่อยากให้ลูกต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกก็จะเข้าไปบอกทำงี้สิแบบนั้นสิแบบโน้นสิบางทีลูกมันเริ่มโตลูกมีความเป็นใหญ่เป็นโตในที่ทำงานเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของบริษัทเป็นอะไรก็ตามแต่บางทีก็ต้องมารับฟังใครสักคนหนึ่งอยู่ตลอดเวลามันเดิบเนี่ยถ้าลูกเข้าใจก็ดีแต่ถ้าลูกไม่ค่อยเข้าใจเริ่มที่จะรู้สึกว่าอยากมี power ในบ้านบ้างแบบนี้นะครับมันจะมีปัญหาละนะเพราะว่าเราก็เริ่มแก่ลง power เราอาจจะเคยเป็นยศใหญ่โตมีหน้าที่การงานการเงินดีแต่ทุกอย่างเริ่มดรอปลงหมดละแต่ก็ยังอยากจะใหญ่อยู่ส่วนลูกกำลังจะเป็นขึ้นลูกใหม่ที่ใหญ่จริงๆแต่ต้องถูกกดอยู่ความไม่เข้าใจและความสัมพันธ์และการคุยกันมันเริ่มมันจะห่างกันนะฮะเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นคุณลูกนะครับหาวิธีเข้าใจกันในการที่อยู่ร่วมกันโดยที่ไม่เป็นเซ็นเตอร์ของบ้านเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าทุกอย่างต้องเชื่อฟังฉันเชื่อฟังข้าไม่ได้นะฮะมาต่อเนี่ยบางทีผมก็มีอะไรแทรกพวกนี้นะนึกอะไรขึ้นมาบางบ้านเข้าใจกันดีก็ดีนะครับแต่บางบ้านที่มันมีเรื่องแบบนี้ด้วยแล้วลองปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่สิคุณรู้ไหมว่าเพียงปรับเปลี่ยนทัศนคติโดยที่ไม่เป็นเซ็นเตอร์ของบ้านพ่อแม่ปู่ย่าตายายคอยซัพพอร์ตลูกหลานขาดอะไรไปช่วยจุดนั้นแต่ถ้ามีโอกาสให้เขาตัดสินใจเองคิดเองนะหรือว่าเขาอยากให้เราทำอะไรเราทำตามอารมณ์ของเขาตามใจของเขาบ้างนะครับเป็นระยะเนี่ยโอ้โหมันโคตรรักกันเลยนะบ้านนั้นมีโคตรมีความสุขเลยจริงๆนะครับเนี่ยผมเจออย่างเงี้ยมาเยอะก็เอาสถิติที่เห็นมาเล่าให้ฟังนะครับอยากให้ลูกหลานเข้าหาอยากให้ลูกหลานรักเรานะครับเราต้องคล้ายๆกับเหมือนกับจีบใครสักคนหนึ่งนะใหม่ๆบางทีเราต้องยอมเขาไงมันต้องยอมอยากไปไหนไปทำนี่ให้หน่อยสิทำนะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับรับรองว่าลูกหลานรักแน่นอนอ่ะมาต่อมาออนนะออนเกิดวันที่10นะครับเดือน10นะปี2533นะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่นะครับผมไม่ได้ต้องการมาสอนนะครับแต่ว่าอยากเอาความเขาเรียกประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะครับประสบการณ์ที่ผมเห็นมาเยอะมากนะครับในชีวิตมากมายหลายคนนะครับมันเป็นอย่างไรบ้างทำอย่างไรเป็นอย่างไรทำแบบนี้ผลเป็นบวกทำนี้ผลเป็นลบกับชีวิตนะครับก็มาเล่าให้ฟังนะคุณออนครับดวงเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะน้องออนเกิดวันที่10เดือน10นะครับ พื้นดวงชะตานะในเรื่องของเดือนนี้นะอารมณ์มาอันดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวดาวพุธจะโคจรทับดาวอังคารดาวอาทิตย์ก็โคจรทับดาวอังคารนะครับดาวคู่นี้มันไม่ถูกกับดาวอังคารมันก็เลยทำให้หงุดหงิดง่ายคำพูดแรงระวังเรื่องทะเลาะนะครับแล้วก็เรื่องของงานนะมันจะมีงานพิเศษเข้ามานะครับงานที่ต้องแก้ไขเนี่ยเยอะเลยนะแล้วก็ทำงานหลุดตกหล่นผิดพลาดได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นระวังถูกตำหนินี่ให้มากๆนะครับเพราะว่ามีดวงที่ทำงานเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์ทำงานเอกสารทำงานที่ต้องไปติดต่อหรือทำอะไรก็ตามถูกใช้ไว้วางให้ทำอะไรแล้วเราทำไม่ทันทำได้ไม่ดีนักนะเพราะฉะนั้นต้องมีสมาธิให้ดีๆนะครับช่วงเดือนนี้สมาธิไม่ค่อยดีคำพูดเร็วแรงเกินระวังทะเลาะกับคนรอบข้างทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานทะเลาะกับคนในบ้านนะครับหงุดหงิดง่ายแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของท้องไส้มีปัญหาเรื่องท้องเสียจุกแน่นท้องนะครับไปทานอะไรที่มันไม่ค่อยสะอาดหรือว่าอะไรที่มันไม่ถูกกับกระเพาะลำไส้เรานะครับไปกินข้าวเหนียวส้มตำนะอยู่ร้านบางร้านนะครับที่มันไม่ค่อยสะอาดนะครับก็ดูดีๆนะช่วงนี้กินของที่มันสะอาดซะหน่อยนะ ต่อมานะครับบอยถามเรื่องของช่วงชีวิตช่วงเนี้ยชีวิตแย่มากๆเลยนะบอยนะเกิดวันที่16เดือน5ปี2535นะบอยมีปัญหาชีวิตมันแย่ เพราะอะไรอ๋อดาวเสาร์เล็งจุดเกิดเลยนะดาวเสาร์อย่างที่บอกนะครับหลักโหราศาสตร์ไทยมันจะมีกลอนบอกว่าโทษทุกข์ให้ทายดาวเสาร์นะเพราะฉะนั้นดาวเสาร์มีอิทธิพลด้านลบพอลบมันลบหนักถ้ามันบวกให้หนักแต่ตอนนี้มันลบนะครับด้านลบกับเรา
ดาวเสาร์เล็งดวงชะตานะครับเล็งมันเกิดมันก็ใครที่เอาปืนมาจ่อมันเล็งเรานะครับมันโป๊ะเข้ามาเพราะฉะนั้นดาวเลวร้ายมันเล็งเรามันก็ทำให้ชีวิตชุนเนี่ยหนักหนาสาหัสเท่าที่เห็นมันยังไม่ตกคือว่ายังไม่สุดนะมันยังดิ่งกว่านี้อีกนะฮะฟังแล้วชื่นใจไหมทำให้มีพลังงานขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นบอยคนเรามันมีสถิติ2 อย่างนะคือถ้าฟังดวงเรื่องดวงนะครับว่าดวงชะตากำลังจะแย่ลงมากกว่านี้คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยนะฟังปุ๊บโอ้เขาจะมีกำลังใจเลยนะผมเคยเจอหลายคนนะครับดวงมันกำลังเจอเรื่องหนักเรื่องเหนื่อยเรื่องแย่ๆคนที่อนาคตหรือว่าดวงชะตาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเนี่ยเขาบอกโอ้โหมันเลยเขาจะได้ระวังดีๆสิ่งที่เขาทำอยู่มันก็จะได้ไม่ตกกว่านี้เขาก็จะได้มีอาจารย์ได้ทักได้เตือนเงี้ยดีละจะได้เป็นเขาเรียกว่าเอาเหตุการณ์ต่างๆมาปรับปรุงตัวเองมาประยุกต์มาเรียนรู้เพื่อที่จะไม่ได้เจ็บหรือว่าไม่ต้องมาเสียหายไม่ต้องมา อนาคตไม่ต้องหนักกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องแย่ๆเรื่องปัญหาหนักๆเข้ามาในช่วงนี้แต่ถ้าคนที่อนาคตมันจะประสบความสำเร็จยากมันจะอารมณ์จะมาประมาณว่าโอ้ไม่ไหวแล้วนี่ก็แย่แล้วจะแย่กว่านี้อีกเลยนะเพราะนั้นบอยให้รู้ไว้นะว่าช่วงจากนี้ไปมันยังตกได้อีกนะครับแต่ว่าจะตกได้หรือว่ามีปัญหาหนักๆกว่านี้นะไปจนถึงช่วงหลังวันที่18กรกฎาคมไปแล้วนะครับนะหลัง18กรกฎาคมไปเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเดือนมิถุนาถึงวันที่17กรกฎาคมมันยังดิ่งได้อีกนะครับปัญหาต่างๆที่เจอมันจะเพิ่มนะครับดีกรีที่มันหนักกว่านี้ถ้ามีปัญหากับเพื่อนหนักกว่านี้มีปัญหาเรื่องเอกสารหนักกว่านี้มีปัญหาเรื่องเงินหนักกว่านี้นะแต่ก็ยังดีตรงที่เรารู้ขอบเขตของความทุกข์ว่ามันจะอยู่ประมาณไหนนะครับมันก็จะได้มีเวลาหรือมีกำลังใจในการแก้ไขมีกำลังใจในการที่จะสู้ว่าอ้อแสงสว่างแห่งปลายทางมันอีกหน่อยนึงนะ18กรกฎาคมดีขึ้นแล้วนะเนี่ยมันก็จะได้มีสติแล้วก็มีกำลังใจนะครับอย่าท้อนะชีวิตมนุษย์เราคนมันจะประสบความสำเร็จเชื่อดีว่ามันต้องล้มเป็น10เป็น100ครั้งนะครับนักธุรกิจใหญ่ๆผมเคยดูดวงนักธุรกิจเป็นหมื่นล้านนะครับหลายๆหมื่นล้านด้วยนะมาหลายคนนะครับหลาย10คนมากนะแล้วก็พันล้านนี่หลักร้อยคนคนเหล่านี้ล้มไม่รู้กี่10กี่ร้อยครั้งนะครับหนักมากๆเลยแต่กำลังใจเขาดีอ่ะนะกำลังใจดีเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่จะตีความรู้สึกแล้วก็ตีเรื่องการเงินนะครับให้ชีวิตหรือดวงชะตาพลิกกลับมาดิ่งลงไป100ขีดจะกลับขึ้นมา100ขั้นมันทำได้เสมอนะครับแต่ถ้ากำลังใจไม่มีนะดิ่งไป10ขีดนะครับมันมีโอกาสที่จะดิ่งไปถึง100ขีดนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นกำลังใจสร้างให้ได้นะครับชีวิตมีแค่ชีวิตเดียวนะไม่ตายหรอกนะครับในการที่มันจะแย่แต่ถ้าเอากำลังใจแล้วก็หาวิธีที่จะฟันฝ่านะครับแล้วก็หาคนช่วยเหลือนะเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับใครที่พอช่วยเหลือเราได้หรือว่าขอคำปรึกษาเขาได้ก็ให้ไปนะครับดวงชะตาของบอยยังมีคนที่ให้คำปรึกษาอยู่นะครับนะเขาบอกว่ามีอีกหลายท่านนะครับที่ส่งเข้ามานะแต่มันก็มีข้อแม้ข้อหนึ่งนะครับในช่วงนี้คือเวลาของการตอบคำถามมันหมดนะเหลือแต่เวลาของการสวดมนต์ที่ยังเหลือนะครับเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าจะต้องพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะกลับมาสวดมนต์กันนะครับใครที่อยู่เมืองไทยมาสวดมนต์กันเพื่อความสุขความเจริญนะจากนี้เป็น1สัปดาห์นะครับส่วนคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับสวดมนต์ก่อนนอนจะหลับฝันดีสวดมนต์ก่อนนอนตื่นเช้ามาจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับเพราะนั้นช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าสวดมนต์กันครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์นัทนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์นัทนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัน
คยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมนัทนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์กับผมนัทนรรัตน์กันต่อนะครับเป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะครับคือการไหว้พระสวดมนต์นะครับเมื่อที่ผ่านมานะครับช่วงที่ผ่านมา2ช่วงที่ผ่านมานะฮะก็เป็นช่วงของดูดวงก็แล้วนะครับแล้วก็เรื่องเคล็ดมงคลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นรายการคนพยากรณ์เนี่ยครับทาง Channel 8นะครับหรือว่าทางไทย Television Network นะฮะก็จะมาพบนะกันในทุกๆวันอังคารนะครับเป็นรายการสดๆนะครับถ้าเมืองไทยก็ช่วงเวลาคือช่วง 10:00 นถึงเที่ยงนะครับส่วนถ้าอยู่ต่างประเทศนะครับก็อยู่ประมาณช่วง 20:00 นถึง 20:00 นหรือว่า 20:00 นถึง 20:00 นหรือว่าง่ายๆคือช่วงกลางคืนนะครับของอเมริกากับยุโรปนะฮะเพราะฉะนั้นก็มาประจำนะครับในทุกๆวันดังกล่าวนี้นะใครที่มีความทุกข์ใจปัญหาใดๆเก็บเอาไว้แล้วก็จดเอาไว้นะครับแล้วทุกๆวันอังคารก็จะมาเจอกันก็จะมานะครับส่งคำถามมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้มาไหว้พระนะครับสวดมนต์กันนะครับผมจะมานำไหว้และสวดก็อธิษฐานนะครับไปพร้อมๆกันนะตั้งจิตตั้งใจดีๆนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิต่อมาชุมนุมเทวดากันนะครับชุมนุมเทวดาคือการเชิญเทวดาเชิญเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเราหรือว่าอยู่ในภพภูมิใดนะครับก็มาฟังคำอธิษฐานเราสักทีนะครับ1อาทิตย์ก็จะมาให้เทวดาได้รับฟังสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากจะขอพรท่านนะครับในแต่ละสัปดาห์กันนะฮะสักเคกาเมจรูเปคริสิคารตะเตจันตริเควิมาเนทีเปรัตเทจคาเมตลุวนคหาเนเคหวทุมมหิเคเตภูมิมาจายันตุเทวาชรัทธรวิสเมยักขคันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาทโวมีสุชันตุธรรมสวนการโออยัมพทันตาธรรมสวนการโออยัมพทันตาธรรมสวนการโออยัมพทันตาข้าแต่องค์ทวยเทพเทวาเทวดาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดินทุกชั้นพรมเทวดาที่ดูแลรักษาตัวข้าพเจ้าดูแลรักษาพ่อแม่ครอบครัวปู่ย่าตายายทุกๆคนที่ลูกได้รักและได้รู้จักตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันเราบรรดาลูกๆในวันนี้มีโอกาสได้มาไหว้พระและไหว้เทพเทวดาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดินทุกชั้นพรมจึงขอถวายบุญกุศลที่สร้างมาตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันต่อเทพเทวดาอารักษ์ทั้งหลายไม่ว่าจะอาทิเทวดาที่คุ้มครองตัวลูกตัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายเทวดาที่ดูแลรถดูแลบ้านดูแลที่ทำงานหรือเทวดาทั้งหลายที่เคยรู้จักกันมาตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันเทวดาที่ช่วยเหลืออยู่หรือกำลังจะช่วยเหลือจงได้ผลกุศลผลบุญนี้โดยทั่วกันเทอญสาธุรวมถึงขออุทิศบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายหากท่านเคยมีความอาฆาตแค้นหรือกำลังจะอาฆาตแค้นสิ่งใดๆก็ตามกำลังจะคิดทำร้ายทำลายคิดไม่ดีคิดสิ่งที่เกิดความลักลบโกรธหลงต่างๆที่กำลังจะกระทำต่อตัวลูกตัวข้าพเจ้านี้ในตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันหากตัวลูกเคยกระทำสิ่งใดต่อท่านตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันให้ท่านได้เคืองใจขุ่นใจไม่สบายใจทุกข์ใจท้อใจแล้วมิได้ขอขมาลาโทษมิได้มีการพูดคุยให้เรื่องต่างๆต่างที่มันทุกข์และท้อใจได้อโหสิต่อกันหรือทำให้เกิดการโกรธแค้นข้ามชาติข้ามภพกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ณปัจจุบันนี้
เราข้าพเจ้าทั้งหลายได้รู้บาปบุญคุณโทษดีทุกอย่างแล้วและได้รู้ว่าการทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องมาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วณบัดนี้จึงขอขมาลาโทษขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันจงอโหสิกรรมแก่ตัวข้าพเจ้าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรฉันใดความทุกข์ร้ายโกรธแค้นทั้งหลายมันก็จะข้ามชาติข้ามภพไม่จบสิ้นไปฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะให้อโหสิกรรมต่อกันจะเป็นการตัดชาติภพในการทุกข์ใจต่อกันตัดชาติภพในการที่ต้องมาจองเวรกันและสร้างชาติภพที่ดีงามต่อกันและกันในอนาคตต่อไปเพราะฉะนั้นจึงขอให้อโหสิกรรมต่อตัวข้าพเจ้าในบัดนี้ด้วยเทอญสาธุและหากคราใดที่ข้าพเจ้าหรือลูกได้ทำบุญขอบุญนี้จงสำเร็จแก่เทพเทวดาและเจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งไปด้วยเทอญสาธุสุดท้ายขอเทพเทวดาทั้งหลายหากลูกหรือคนที่ลูกรักทุกๆคนมีเหตุเพศภัยมีเหตุให้ต้องเกิดเรื่องเลวร้ายเรื่องไม่ดีต่อตัวลูกและตัวคนที่ลูกรักทุกๆคนที่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานแฟนหรือไม่ว่าจะเป็นสถานใดก็ตามที่ลูกได้ผูกพันกับเขาในชาติภพนี้ก็ขอให้เทพเทวดาอารักษ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้ลูกเห็นทางสว่างได้ลูกเห็นภัยต่างๆได้ลูกได้ถอนตัวจากสิ่งที่ไม่ดีได้ให้ลูกได้พบกับสิ่งที่เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกทางธรรมหรือหากลูกปฏิบัติตนสิ่งใดที่มิถูกมิควรในชาติภพปัจจุบันหรือในชาติภพนี้หรือกำลังกระทำอยู่ในตอนนี้แล้วยังยากในการที่จะถอนตัวในสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆก็ขอให้เทพเทวดาได้โปรดเข้าใจและขอให้การดำเนินชีวิตจากนี้ไปมีความลงตัวเท่าที่จะทำได้ให้มีความสุขเท่าที่จะเป็นได้หรืออย่างน้อยขอให้เทพเทวดารักทั้งหลายได้ตามอภิบาลตัวลูกและคนที่ลูกรักตั้งแต่นี้สืบไปเมื่อหน้าจนถึงกาลปวสานด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุเวลาหมดนะครับในช่วงนี้นะครับสิ่งใดที่เคยทุกข์ใจท้อใจนะครับบางครั้งการอโหสิกรรมอย่างเดียวนะครับเรามีความทุกข์ใจกับใครเราขอเขาว่าโอเคให้อโหสิกรรมให้อภัยทุกอย่างจบเลยนะบางครั้งเราอาจจะถูกกระทำมาในชาติพบก่อนแล้วเรากำลังจะเป็นเจ้ากรรมในเวรใครนะครับแล้วบางทีมันมีเงื่อนไขว่าถ้าเราตัดหนี้เวรหนี้กรรมจากใครแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นได้นะครับไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้นะเราขอแค่ให้อภัยหรือให้อโหสิกรรมใครนะครับบางครั้งชีวิตแทนที่เราจะไปวุ่นวายกับการใช้หนี้ไม่ใช้หนี้นะครับการวุ่นวายนะครับชีวิตเราขึ้นไปมากกว่านี้หลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีความทุกข์ใจหรือว่ามีความโกรธเคืองใครอยู่ตั้งแต่อดีตถึงตอนนี้นะครับให้อโหสิซะชีวิตเราจะดีขึ้นชีวิตเขาก็จะเวรและกรรมเนี่ยก็จัดการจัดสรรเขาเองนะครับเวลาหมดนะครับคนพยากรณ์ทางChannel 8นะครับจะมาพบกันอีกครั้งในช่วงทุกวันอังคารนะฮะช่วง10โมงเช้าถึงเที่ยงหรือว่าช่วงกลางคืนของต่างประเทศนะครับกับผมณัฐนรรัตน์วันนี้ลาไปก่อนขอโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับคุณพยากร